เกมก่อนถึงยก4เนี่ยเป็นไงรู้สึกว่ามันจะอึดอัดไหมสามยกแรกยาวยาวไปยาวเนาะแล้วยก4เกิดอะไรขึ้นน้องก็ไม่มีอะไรเสียก็ต้องบวกบวกเลยครับแล้วจังหวะเตะจ่อยางแล้วเห็นอาการใช่ไหมเขามีอาการดอกแรกนี่คิดไหมว่ามันเข้าเต็มมันโดนจังๆอะไรเงี้ยเข้าจังๆเข้ามาแล้วครับเห็นทางมีความฝังเลยครับจังหวะเราเดินเข้าไปสับย้ำเข้าไปในคิดว่าลงไหมก็ยากครับเพราะว่าไปเราก็เริ่มแผ่วเหมือนกันแล้วเขามีจังหวะดักแทงอ่ะน่ากลัวไหมน้องก็น่ากลัวครับเพราะยาวมันเข้ายากแล้วยาวๆนี้เวลาแทงโดนเจ็บป่ะก็จุกเขาจุกอยู่นะแต่เราก็ไม่สนอ่ะลุยเข้าไปก็ต้องสู้ครับคิดว่าจุดเปลี่ยนของวันนี้นี่อยู่ตรงไหนครับน้องอยู่ที่อาการครับอาการยก4ใช่ไหมเขายกพออาการเจ็บขายก5นี่เรามั่นใจเลยไหมครับก็มั่นใจครับตรงไหนที่ทำให้เรามั่นใจครับน้องก็เขาออกอาการแล้วก็เขาถอยเราได้ลูกขยันรู้สึกว่าบรรยากาศแวดล้อมราคาลองมาไปลองอาชีพเสียโชดแล้วโอ้โหเอาสิครับเดี๋ยวยังไม่ต้องตอบเอาตังก่อน1,000,000 บาทครับเดี๋ยวจะมีครับ1,000,000 บาทเดี๋ยวจะได้100,000 บาทครับพี่ชาพูดให้ฟังนิดนึงเดี๋ยวจะได้100,000 บาทครับวันนี้เป็นยังไงบ้างมีความสุขกับเกมครับคือกดดันแค่ราคาครับนะบางครั้งมันก็เด็กทำได้อะภูมิใจมั่นใจช่วงไหนเป็นพิเศษไหมมั่นใจตอนที่ราคาเราเป็นรองก็แปลกหวยไม่น่าเป็นรองถึงขนาดนั้นครับคือมันใจตรงนี้ครับมันจะได้เสียครับครับมันเป็นแกมที่ได้เสียเลยแล้วเราไม่เจ็บไม่วันนี้ไม่เป็นรองแค่ยกเลยครับเขายกแล้วเป็นรองยังมั่นใจอยู่ไหมครับอ๋อยังมั่นใจแน่นอนเขายกขาดีอยู่แล้วเขายกขาเนี่ยก็จริงๆอ่ะคือมั่นใจลึกๆนะแต่กรรมการจะออกไหนแค่นั้นเองคนยก5เนี่ยพี่วิโรจน์ยังมองว่าเราโอ้มั่นใจครับยก5ผมทำได้เกือบทั้งยกเลยมีแพ้ครับถ้าได้จะราคาถ้าหมดยก4ชิงดำอยู่แล้วชิงดำอยู่แล้วยก5ผมทำได้ก็มันก็ต้องเป็นของผมว่าไว้ไม่สูสีใช่เขาดึงอาการมันออกอาการมันออกสังขารที่รายการมันออกเพราะฉะนั้นก็คือกรรมการต้องเห็นใจผมวันนี้กรรมการให้กำลังใจผมขอบคุณมากครับเอ้าพี่ไปรอดมองอนาคตน้องไงฮะมองอนาคตน้องไงตัวน้องมองอนาคตน้องไงพี่จริงเขาเนี่ยตอนนี้เตรียมตัวไปให้อยากไปชกวันแชมเปี้ยนชิพใช่เพราะว่าใช่ตอนนี้ก็คือจะสไตล์ต่อยหมัดเตะขาไม่ได้หนีแต่วันนี้ศิริราชเขาสูงเราจะไปประทับปุ๊บเนี่ยมันจะเสียเปรียบในการชกวันนี้อาจจะไม่สนุกเท่าไหร่เพราะไม่ได้บู๊แต่ถ้าตัวเท่ากันไม่ต้องหนีผมตอนเขาไปเชียงใหม่ก็ไปรุ่นไหนครับรุ่นไหนก็เนี่ยคนชนะประจันฉายผมไม่ได้กลัวนะถ้าเจอกับผมอาจจะเสร็จผมก็ได้ใช่ตอนนี้ผมกำลังกินน้ำหนักให้ขึ้นมา63 กิโลตอนนี้ผมจะกินให้ได้63-65 กิโลมีการจะล้างแค้นเรื่องประจันฉายเลยใช่ไหมครับโอ้ประเทศไทยต้องกลับคืนมาทับใจน้องไงฮะโอ้วันนี้นะพูดตั้งแต่วันก่อนแล้วนะว่าจะทำให้ได้เพราะรอบที่แล้วเนี่ยทำหล่นไปนิดนึงรอบนี้อย่าโชคอัดเชียนมา 100,000 บาทนะครับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจวันเกิดเสียงไพโรจน์ก็ด้วยเขาจะไปชกแชมป์วันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยเรามีความมุ่งมั่นยังไงบ้างอ่ะเราบอกก็ฝากผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยผลักดันแล้วก็ช่วยเป็นแรงสนับสนุนผมนะครับผมก็จะตั้งใจพิซ้อมตั้งใจชกตั้งใจทำหน้าที่ให้เต็มที่ครับก็ฝากผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยสนับสนุนแล้วก็เป็นกำลังใจผมนั่นเองเอาละครับผมพี่ขอหนึ่งประโยคให้แผลโคราชหน่อยเนาะก็ขอบคุณ FC คมเพชรชวดบางแสนนะครับวันนี้แผลโคราชทำงานแล้วครับมาทางนี้ครับชิ้นค่อยยังไงยังยกซีบอกว่าให้ตีขาดไม่ถอยเปลี่ยนถอยให้หนาไม่ต้องยื้อหรอกมึงโทษตัวมึงเองมึงรู้มากมึงต่อยมวยอ่ะจะถอยทำไมอ่ะมึงถอยทำไมฮะถอยไม่วิ่งถอยทำไมอ่ะมวยสามเป็นจอนเก็บหนึ่งยกสี่ไปมึงไม่ยกสี่ต่อยมวยเลยแม่งถอยไปเดินถอยมึงรู้มากไงต่อยมวยไม่ต้องโทษใครโทษตัวมันเองเดินมึงกับกูแน่รู้มากต่อยมวยอ่ะ
แม่มึงเดินแทงเขาก็ตายเขาไม่มีปัญญาสู้แล้วทำไมไม่ห้าวมึงต่อยมึงมากแกต่อยมวยเดี๋ยวทางคอสเป็นไงบ้างน้องจุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนน่าจะอยู่ยก4บ้างน้องใช่ไหมครับเกิดอะไรขึ้นครับจังหวะนั้นมันเจ็บหรอเจ็บครับบอกอาการชัดเจนเลยเนาะแต่ว่าเราก็พยายามว่าคุมสถานการณ์อยู่นะมันก็ชัดเจนอยู่นะมีลูกจับแทงใช่ไหมทีนี้แฟนมวยหลายบางคนก็บอกว่าอาการเนี่ยยก4อาการก็ยอมรับเพราะเราว่าลูกดักแทงอะไรก็ชัดเจนแต่เรามั่นใจในลูกนี้อะเนาะพอตัดสินแบบนี้แล้วรู้สึกผิดหวังไหมครับรู้สึกเสียใจมากที่เราตัดสินใจผิดนะครับน้องไม่เดินไม่อะไรก็ผิดหวังกับตัวเองครับตรงไหนครับที่เรามองว่ายังต้องปรับต้องแก้น้องก็เราไปถอยเองครับสมมุติว่าถ้าเราไม่ถอยล่ะถ้าเราเปิดเกมเดินตามสไตล์ของเราเป็นไงเราคิดว่าเกมมันจะออกมาแบบไหนจบดีกว่านี้ครับจบดีกว่านี้เนาะแต่ว่าจะกลับไปแก้ตัวไฟนี้ก็ไม่ทันแล้วเนาะลงมาแล้วมีอะไรจะพูดกับแฟนมวยไหมครับน้องคนนี้ก็วันนี้ก็ขอโทษเอฟซีนะครับที่ทำให้ผิดหวังเป็นกำลังใจให้ครับน้องสู้ต่อไปครับผมน้อยลูกบ้านใหญ่